สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องพระแม่มหามายานะครับเพราะว่ามีผู้สงสัยสอบถามเข้ามาว่านางคือใครกันแน่ทำไมนางยังคงใช้นักแสดงเดียวกับพระแม่ปาราวตีที่ปรากฏในเรื่องพระพิฆเนศทางช่อง8นะครับจริงๆแล้วนางคือองค์เดียวกับพระแม่หรือเทวีแห่งจักรวาล นะครับก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าในฮินดูเขาเชื่อว่าเทวีแห่งจักรวาลหรืออธิศักดิ์มีองค์เดียวนะครับสามารถแบ่งภาคออกมาได้หลายรูปแบบนะฮะขอยกตัวอย่างเรื่องพลังงานนะพลังงานก็มีแบบความร้อนใช่ไหมฮะสักจนหรือว่านะพลังงานแสงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กนิวเคลียร์นะฮะก็คือพลังงานเหมือนกันนะแต่ว่ามีหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับรูปแบบของเทวีฮินดูก็มานีนะครับก็เลยมีหลายชื่อไงเดี๋ยวก็แบบปาราวตีทุรคากาลีนะฮะก็เป็นแค่รูปแบบหนึ่งของเทวีแห่งจักรวาลหรือว่าเรียกว่าอธิศักดิ์นั่นเองนะครับเรื่องราวของเทวีมหามายาปรากฏขึ้นในคัมภีร์ของฝ่ายพระแม่นะครับในคัมภีร์มหาตมยะปรากฏว่าในสมัยที่จักรวาลทั้งปวงมีแต่น้ำพระวิษณุนอนอยู่บนบัลลังก์นะครับได้ให้กำเนิดดอกบัวผุดขึ้นมาจากสะดือภายในดอกบัวนั้นก็ปรากฏพระพรหมมาขึ้นพระพรหมมาก็อยู่ในสมาธินะครับในขณะเดียวกันก็มีสิ่งสกปรกออกมาจากหูนะฮะอี้สกปรกแล้วก็หลุดออกมาจากทั้งสองข้างนะพระวิษณุก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะเพราะว่าหลับอยู่ก็มีอสูร2ตัวนามว่ามัทุและไกฑัพพะนะฮะพูดง่ายๆอสูร2ตัวนี้คืออสูรขี้หูพระนารายณ์นะฮะอสูร2ตัวนี้ก็มุ่งเข้าไปจะทำร้ายพระพรหมแล้วก็ขโมยพระเวทนะครับเนื่องจากว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์กำลังหลับอยู่ด้วยอำนาจของโยคะนิทรานะครับทำให้พระพรหมเนี่ยก็ต้องขอร้องให้พระแม่มหามายาเนี่ยออกมาจากร่างของพระนารายณ์นะครับเพื่อที่จะให้พระนารายณ์ตื่นขึ้นมานะฮะเพื่อช่วยเหลือตนพระแม่มหามายาได้รับคำสวดอ้อนวอนก็ออกมาจากพระนารายณ์นะครับพระนารายณ์ก็ตื่นและเทวีออกมาแล้วนะครับก็เข้าต่อสู้กับอสูรตัวนี้นานถึง 5,000 ปีนะฮะด้วยอำนาจแห่งพระแม่มายาเนี่ยก็ทำให้อสูรทั้งสองกำเริบเสบสารนะฮะหลงในมายาของพระนางนะฮะก็บอกว่าให้พระวิษณุขอพรอย่างพวกตนนะฮะพระวิษณุก็ขอพรให้ตัวเองสามารถกำจัดอสูรทั้งสองได้ที่หลงมายาของพระแม่นะครับมัทุและไกฑัพพะก็ตอบตกลงแต่เนื่องจากว่าโดยรอบมีแต่น้ำนะฮะมันก็เลยตั้งเงื่อนไขว่าให้กำจัดพวกตนได้ในที่ที่ไม่มีน้ำพระวิษณุก็จับอสูรทั้งสองเนี่ยวางบนตักแล้วก็ใช้กงจักรสังหารนะครับก็ไม่อยู่บนน้ำไงกำจัดบนตักซะเลยนะครับก็คืออสูรสองตัวเนี่ยโดนมายาของเทวีนะฮะเลยเผลอพูดสิ่งนั้นไปเรียกได้ว่าเทวีนี่คือควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแม้แต่ความนึกคิดนะฮะก็คือหลงในมายานั่นเองนะครับนางนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งนะฮะของเทวีนะฮะก็มีมายาทุรคาและกาลีนะครับมายานี่ก็เป็นตัวอวิชชาเองทำให้มีการเกิดของมิติเวลานะฮะหรือ space และ time ทำให้สิ่งมีชีวิตนะฮะเกิดขึ้นมานะฮะเพราะมีอวิชชานะฮะทำให้มีสังขารทั้งหลายนั่นเองนะครับคล้ายๆกันคอนเซปต์นั้นนะฮะส่วนทุรคาคือตัวเทวีที่ออกมาปราบอสูรนะครับซึ่งเป็นพลังทางกายภาพ physical หรือว่าวัตถุนะฮะส่วนกาลีเนี่ยคือความรู้หรือว่าวิชานะฮะที่ตรงข้ามกับมายานั่นเองเอาไว้ตัดความไม่รู้หรืออวิชชาออกนั่นเองนะครับด้วยการที่นางเป็นมายาเองเนี่ยนางก็เลยเป็นบ่อเกิดสรรพสิ่งด้วยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยให้กำเนิดทุกอย่างใช่ไหมเทวีมายาก็เลยเป็นแบบพระแม่แห่งจักรวาลนั่นเองนะครับใครที่หาทางความหลุดพ้นได้เจอเนี่ยก็หลุดออกจากอำนาจของเทวีได้นั่นเองนะครับถ้าหากเป็นฝั่งพวกบูชาเทพผู้ชายแบบพระกฤษณะหรือว่าพระศิวะจะบอกว่าเทพผู้ชายเนี่ยอยู่เหนือปกิตตินะครับหรือว่าอยู่เหนือมายาคือพระศิวะพระกฤษณะพวกนี้นะครับพระแม่มหามายาก็มีบทบาทอีกนะครับคือนางเนี่ยเกิดมาเป็นน้องสาวพระกฤษณะนะครับในตอนกำเนิดพระกฤษณะตอนที่พ่อแม่ของพระกฤษณะนามว่าวาสุเทพกับเทวกีนะครับไปโดนขังในคุกนะเพราะว่ามีลูกครึ่งอสูรนามว่ากังสะนะครับรู้คำทำนายว่าลูกคนที่8จากนางเทวกีเนี่ยจะมาฆ่าตนอสูรกังสะก็ฆ่าลูกทั้งหมด6คนที่คลอดมานะครับมาถึงคนที่7นะฮะคนที่7เป็นอวตารของพญาอนันตบัลลังก์ของพระนารายณ์นะครับพระวิษณุให้เทวีมายาเนี่ยเอาลูกในครรภ์ของเทวกีนะฮะย้ายไปอยู่ในครรภ์ของโรหินีเมียอีกคนของวัสุเทพนะครับบุตรคนนั้นก็คือพลรามนะครับซึ่งพลรามต่อมาก็เป็นพี่ชายของพระกฤษณะนางมายาคนนี้ก็ผุดมาจากหน้าผากของพระวิษณุนะครับจากนั้นพระกฤษณะกำเนิดมาเป็นลูกคนที่8ของนางเทวกีนะฮะท้าววาสุเทพต้องการจะปกป้องอวตารของพระนารายณ์ก็เปลี่ยนทารกนะฮะแอบข้ามแม่น้ำยมุนาไปตอนกลางคืนแล้วก็ไปสลับกับลูกสาวของนันทะคนเลี้ยงวัวนะฮะแล้วท้าวกังสะมาอย่างคุกนะฮะตอนที่วาสุเทพกลับมาแล้วก็มีทารกเกิดขึ้นเป็นทารกเพศหญิงนะฮะที่โดนสลับมาแล้วนางเทวกีอ้อนวอนขอชีวิตไว้
นะฮะบอกว่าเป็นลูกสาวไม่ใช่ลูกชายนะฮะแต่ว่ากังสะบอกไม่ประมาทนะฆ่าให้หมดเป็นผู้หญิงก็ต้องฆ่านะฮะพระยากังสะเนี่ยรับทารกมานะครับแล้วก็จะคว้างทารกใส่ก้อนหินแต่ว่าก็ปรากฏร่างเป็นนางโยคะมายาขึ้นมานะฮะก็คือพระแม่มายานะครับแล้วพระแม่มายาก็ตะโกนด่ากังสะนะครับว่าเจ้าโง่กังสะเวลาตายของเจ้าใกล้มาถึงแล้วบัดนี้ผู้จะสังหารเจ้าได้ถือกำเนิดแล้วนะครับแล้วก็หายไปนะฮะเมื่อนางหายไปเนี่ยสร้างความพรั่นพรึงให้กับกังสะมากนะฮะนับจากนั้นมากังสะก็เลยไล่ฆ่าทารกทั้งหมดนะฮะก็ทำให้พระกฤษณะเนี่ยหนีไปอย่างวรินดาวันนะครับเพื่อหลบหนีการสังหารน้องกังสะนั่นเองนะครับและภายหลังเนี่ยพระนางมายาก็มาเกิดในครรภ์ของนางโรหินีแม่ของพลรามในภายหลังนางก็มีนามว่าสุภัตรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนางสุภัตราก็คืออวตารของพระแม่มหามายาน้องสาวของพระกฤษณะนะครับก็ไปตรงกับที่ว่าพระนารายณ์เนี่ยนะฮะเป็นพี่ชายของพระแม่ปาราวตีก็ไปตรงกันด้วยนะเพราะว่าพระกฤษณะก็เป็นพี่ชายของสุภัตรานะครับและนางสุภัตราก็เป็นชายาคนที่2ของเจ้าชายอรชุนนะครับซึ่งคติการบูชาพระแม่มหามายามีในรูปแบบของนางสุภัตรานะฮะก็จะคู่กับพลรามและพระกฤษณะนะเป็นไตรภาคีเนี่ย3เทพนะฮะคุณอาจจะเห็นเทวรูปรูปร่างตลกแบบนี้เหมือนเซนโอในดักกันบอลนะฮะเห็นตลกแบบนี้ก็เหรอองค์สีดำเนี่ยก็คือพระจักรกันนาถนะฮะคือเจ้าแห่งจักรวาล นะฮะหรือว่าสัพพสิณนะฮะจะเรียกว่าเซนโอของฮินดูก็ได้นะฮะดูไปดูมาก็เหมือนเซนโอจริงนะหัวกลมๆนะฮะตาโตๆนะฮะแต่ว่าเซนโอกว่าคอนเซปต์เซนโอจะมาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อาจจะเป็นการโยงฮินดูเข้ากับเทวรูปในท้องถิ่นก็ได้เพราะยังเป็นที่ถกเถียงกันนะฮะว่าดั้งเดิมที่สุดเนี่ยเทวรูปหน้าตาตลกแบบนี้เป็นเทพอะไรกันแน่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นพระกฤษณะนะครับแล้วมีการนับถือพระแม่นะฮะในแถบโอดิซ่าแล้วก็เบงกอลตะวันตกนะฮะก็มีปรากฏการบูชาพระนางคู่กับพลรามและพระกฤษณะด้วยประการฉะนี้นะครับและเรื่องของพระนางมหามายายังบอกว่านางคือองค์เดียวกับธุรคาจันทีอัมพิกาพัทรกาลีแล้วก็อีกหลายๆชื่ออีกมากมายนะฮะแท้จริงแล้วเทวีทั้งหมดก็คือองค์เดียวกันนะฮะอย่าโดนมายาหลอกด้วยชื่อนะฮะเขาต้องการจะสื่อแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็คือองค์เดียวกันหมดนะฮะก็แค่อวตารมาหลากหลายรูปแบบแค่นั้นเองนะฮะเรื่องของเทวีมหามายาก็คงมีเพียงเท่านี้ละครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้แล้วก็ฝาก Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อความอัปเดตก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ